ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424คุณกิ๊ฟจ๋าถามถึงก่อนหน้านี้งานช่อง3ทำไมไม่เห็นไปที่งานเลยเธอเอิญว่าตอนแรกกิ๊ฟยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่อะค่ะแล้วก็พอดีรับงานไว้อยู่แล้วแล้วก็รับมาไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแคนเซิลไม่ได้ก็โทรไปบอกผู้ใหญ่แล้วค่ะที่ช่องก็เข้าใจค่ะเหมือนมันหลายคนจับตามองเพราะเราไม่ได้ไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะงานใหญ่ด้วยค่ะก็ได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วค่ะก็ผู้ใหญ่ก็โอเคค่ะน่ารักบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราติดงานจริงๆเราไม่สามารถแคนเซิลได้จริงๆไม่เสียดายไหมไม่ค่ะก็จริงๆก็ไปได้ค่ะสนุกสนานค่ะแต่ว่าเพิ่นว่ามันติดงานจริงๆไม่ได้น้อยใจอะไรไม่หลายคนไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเข้าใจกันดีค่ะผู้ใหญ่ก็เข้าใจค่ะเสียดายไหมคะไม่ได้ไปร่วมงานด้วยก็เสียดายค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าสนุกมากแล้วก็คนเยอะมากก็แบบมีเขียนลงอินสตาแกรมเหมือนกันว่าเสียดายที่แบบอดไปช่อง3อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบติดงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีขอโทษไปค่ะแต่ว่าก็เห็นมีแต่คนบอกว่าสนุกมากๆแต่ร้อนร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยถึงเรื่อง IG ที่บอกว่าขอโทษมาริโอเรื่องยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ลงขอโทษนะคะคือกิ๊ฟอ่ะเขียนเพื่อชี้แจงว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วกิ๊ฟก็ไม่ได้พูดคือกิ๊ฟว่าข่าวอันนั้นน่ะอาจจะตัดมาแค่บางประโยคแต่ไม่ได้เล่าว่ามันเริ่มมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องคือคนพูดประมาณว่าตั้งแต่กิ๊ฟเลิกกับโอแล้วแบบเหมือนไม่ช้อปปิ้งเลยไม่ใช้เงินพูดเหมือนแบบว่าใช้เงินโอกิ๊ฟก็เลยพูดแบบว่าทำไมไม่เห็นมีใครชอบเมาส์เลยว่ามาริโอใช้เงินกุ๊บกิ๊ฟหรือว่าแบบยืมเงินกุ๊บกิ๊ฟอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดเป็นตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่ามันไม่มีหรอกแบบคนคบกันเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่มีอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยมีแบบกิ๊กก๊อกค่าข้าวกันธรรมดาช่วยกันแชร์กันอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเป็นพอบอกว่าพอเลิกกันแล้วเหมือนไม่คล้ายว่าเราเหมือนไปทวงตังค์นี่ไงมันไม่มีไงกิ๊บเลยต้องลงอินสตาแกรมเพื่อชี้แจงว่ามันไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไอ้เรื่องทวงตังค์อะไรนี่มันไม่มีแน่นอนยืนยันว่าเราไม่เคยไม่มีไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยคือมันเป็นแค่เหมือนการคุยเล่นกันว่าแบบกับพี่นะคะว่าที่เขามาแซวว่าเราแบบว่าเหมือนแบบไม่มีโอ้แล้วก็เหมือนไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยกิ๊บก็บอกว่าไม่นะคะบ้านหนูก็มีเงินนะคะทำไมไม่เห็นมีใครชอบเมาเลยว่ามาริโอยืมเงินหนูทำไมชอบเมาว่าหนูยืมเงินมาริโอตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนคบกันไหมคือเป็นการเหมือนใช้กระเป๋าตังค์ไปเดียวกันเฉยใช่มันเป็นเรื่องปกติมันไม่มีอะไรแล้วก็คือที่กิ๊บชี้แจงเนี่ยประเด็นเลยคือกิ๊บไม่อยากให้เป็นเหมือนว่าเลิกกันแล้วสาดโคลนใส่กันคือกิ๊บกับโอ้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเพราะฉะนั้นกิ๊บไม่อยากให้ใครมองว่าแบบเฮ้ยทำไมเลิกกันแล้วต้องแบบพูดกันแต่ด้านแย่ๆอะไรเงี้ยกิ๊บเลยถึงต้องออกมาชี้แจงว่ามันไม่มีนะคะเรื่องนั้นไม่จริงแต่ตัวโอ้เองก็ยอมรับโอ้ยมันเรื่องปกติจิ๊กจ้อย100 200อุ้ยพี่ไม่คิดหรอกน้องเออไม่ได้ถือมันยืมพอเรียนอย่างงี้หลายคนเลยมองว่าเราพยายามสร้างกระแสให้มีงานอีเวนต์อะไรอ๋อมันข่าวมันไม่ได้มาจากหนูนะคะหนูไม่ได้เป็นคนพูดนะไม่ได้ทําหนูเห็นมีข่าวขึ้นมาหนูก็เลยต้องแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ถึงงงว่าแบบอะไรหนูถึงได้โพสต์ลง Instagram ว่าขอให้จบเรื่องนี้มันไม่มีแค่นั้นเองใช่ไม่เกี่ยวได้เกี่ยวกับพ่อทำไมช่วงนี้ก็มีเรื่อยๆค่ะก็มี WhatsApp คุยกันบ้างปกตินิดหน่อยไม่มีอะไรค่ะก็ช่วงนี้ยุ่งๆด้วยค่ะคิดก็ยุ่งๆเยอะเหมือนกันช่วงนี้ใช่เยอะถึงแม้ว่าจะโสดแต่งานก็ยังรุ่งอยู่ยังรุ่งอยู่นะคะยังจ้างได้อยู่นะคะยังรุ่งอยู่และอย่างหนังของมาริโอเขาพารู้200ล้านไปแล้วมีแบบดีใจกับเขาไหมก็ดีใจค่ะก็แสดงความยินดีไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยค่ะมีได้ไปดูบ้างไหมยังไม่ได้ไปดูเลยอ่ะช่วงนี้แบบยังไม่ว่างเลยอ่ะคือกิ๊บแบบทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้ยังไม่ว่างเลยก็ถ้าว่างก็จะมีโอกาสไปดูอุ้ยหนูไม่ดูคนเดียวไม่เป็นไรหรอกคนไปดูตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว200 300ล้านแล้วประเด็นเ
เมนต์นึงเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆว่าเรากับพี่พลอยอะไรเงี้ยพอเหมือนพี่พลอยเข้าข้างมาริโอแล้วเหมือนเราไม่คุยกับพลอยอะไรเงี้ยอ๋อไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะยังคุยกันอยู่นะคะยังเจอกันอยู่เพิ่งมีกินข้าวกันมาค่ะแล้วก็ยังไลน์คุยกันปกติพี่พลอยช่วงนี้ถ่ายละครหนักเฉยๆเขาถ่ายละคร2เรื่อง3เรื่องเนี่ยตอนนี้คืองานเยอะมากไม่เกี่ยวค่ะพี่พลอยก็เหมือนเดิมค่ะก็เพื่อนก็ส่วนเพื่อนค่ะความรักก็ส่วนความรักไม่เกี่ยวกันแล้วตอนนี้พี่พลอยกับโอ้เขามีละครเรื่องใช่ใช่เขามีละครด้วยกันอะไรเงี้ยคนก็เลยรู้สึกเหมือนแบบดูสนิทกันมากกว่ากิ๊บหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะไม่เกี่ยวยังเป็นเด็กแก๊งกันอยู่ค่ะแต่แค่ช่วงนี้ก็มีกิ๊บก็อาจจะยังไม่ค่อยมีโออะไรเงี้ยอาจจะแบบขอเวลากันแยกกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พลอยจะมีแบบมาสานสัมพันธ์ให้เรากับโอกลับไปเป็นแก๊งกันไหมอ๋อคงไม่ยุ่งอะค่ะเห็นโตๆกันแล้วคงปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยและกิ๊บก็โอเคกิ๊บก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันก็ดีค่ะเป็นเพื่อนกันก็มีความสุขดีเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว